อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้น้ำแดงเสฉวนมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบเตรียมไว้เทน้ำมันผสมกรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ใส่น้ำมันผสมรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับผัดพอหอมใส่หมูบดผัดพอสุกใส่เต้าซี่ปรุงรสด้วยพริกหม่าล่าน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเหล้าจีนน้ำมันพริกเผาและน้ำผัดให้เข้ากันเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักราดบนเต้าหู้ทอดที่เตรียมไว้โรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะ